What's up guys, how's it going? Dean here with Dean Vlog USA. Today, we are going to hear about part 2 of my interview. Well, last week, I was talking about how to become a package handler, and today, what I will be doing for the job. If you stay until the very end, you will find something really funny, so stick around, watch until the end. Don't forget to hit like and subscribe. Let's go! All right. One quick question though, how early is the schedule posted? You'll call the start time hotline at like 9 a.m. each day. If that's one around the time that it's updated. Okay. Yeah, it's updated each day for you. Right. All right. It's updated each day. แสดงว่าทุกๆวันเขาจะส่งเมสเซจมาว่าโอเควันนี้มีงานเริ่มกี่โมงกี่โมงกี่โมง Okay. Yeah, it's updated each day for you. Right. All right.เพื่อนๆชอบหรือเปล่าครับพี่ดินไม่ค่อยชอบนะครับอย่างนั้นคือเราต้องเราวางแผนล่วงหน้าไม่ได้เลยเราต้องดูว่าโอเควันนี้ว่างนะ9โมงเช็คอีเมลปุ๊บโอเคเราต้องไปทำงานกี่โมงวันนี้ manage time ตัวเองไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีตัวเลือกแล้วเนี่ยนะครับงานนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับThe package handler job can be very demanding. Package handlers load, unload, lift, carry, push, pull, bend, squat. Demanding ในที่นี้คือต้องการ effort มากนะครับไม่ว่าจะเป็นความขยันความอดทนความอะไรทุกอย่างเนี่ย demanding. If you're hired on, they want you to unload up to 1,000 packages per hour or load as many as 400 packages per hour.Do you think you could do that with or without yeah, a reasonable? I can do 2,000 packages. Okay. พาร์ท 2มันก็จะเกี่ยวกับการทำงานนะครับว่าพี่ดินจะต้องทำอะไรบ้างยกอะไรเท่าไหร่ยังไงเพื่อนๆจะต้องดูจนจบนะครับตอนจบเนี่ยโคตรฮาเลย If you're hired on, they want you to unload up to 1,000 packages per hour. Unload คือเอาของลงมานะครับ Unload up to 1,000 packages per hour.คืออันโหลด 1,000 กล่องชั่วโมงเนี่ยพี่ดินต้องขนของลงมาจากทรัคเนี่ย 1,000 กล่องนะครับ If you're hired on they want you to unload up to 1,000 packages per hour or load as many as 400 packages per hour load คือเอาของขึ้นไปนะครับ400กล่องต่อชั่วโมงเหนื่อยไหมครับเพื่อนๆว่ามันยากไหมครับโอเค Do you think you can do thatAll right. Dean ก็บอกว่า Yes, I can do it 2,000 an hour. Okay. Do you want part-time or full-time? Part-time. Do you want full-time or part-time? คุณอยากทำเต็มหรือว่าเป็นแค่ part-timer นะครับพี่ดินบอกว่า part-time. Part-time, okay. So I'm going to send you home with that list of all of our available schedules. Just look it over and decide what you would most want to work. What is the minimum hour?Last thing about medical insurance. พี่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่เล่นมันติดนะครับโอเค Do I have to work 2,000 hours first? นี่คือการอินเทอร์วิวจริงๆนะครับเพื่อนๆจะต้องฟังให้ได้ภายในหนเดียวเพราะว่าเวลาอินเทอร์วิวจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะถามว่า What did you just say? I couldn't hear it. What did you just say? มันไม่ควรนะครับYeah, you too.
ประตูเสียงประตูนะครับโอเคที่ได้ยินเสียง thank you thank you คือประตูมันอยู่ข้างๆโต๊ะพี่ดินก็เปิดประตูให้เวลาเราเดินเข้าห้างหรือว่าเดินเข้าประตูเนี่ยเราต้องเป็นคนเราต้องถือประตูนะครับถือประตูเปิดอ้าไว้จนให้คนด้านหลังเนี่ยเข้าไปก่อนมันเป็นการแสดงความสุภาพนะครับโอเคพี่ดินออกผิดประตูนะครับAlarm will sound. ไอ้คนข้างๆพี่ดีนเนี่ยเขาบอก that's why it said alarm will sound. If you still feel uncomfortable with the interview, look at this, guys. I went through the wrong door and I still get a job. นั่นก็เป็นการอินเทอร์วิวสั้นๆนะครับพี่ดีนบันทึกเอาไว้สำหรับเพื่อนๆที่จะสมัครแล้วรู้สึกตื่นเต้นกับการอินเทอร์วิวนะครับดูคลิปพี่ดีนไว้จะได้รู้ว่ามันกากขนาดไหนถ้าเพื่อนๆฟังไม่ทันอะไรยังไงเพื่อนๆก็ต้องกลับไปฝึกฟังอีกรอบนะครับแล้วฝึกการโต้ตอบกับแอบบี้นะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับวันหน้าถ้าพี่ดินสมัครงานที่ไหนอีกพี่ดินก็จะบันทึกเอาไว้นะครับจะได้ให้เพื่อนๆไปดูไปฟังแล้วก็จะได้ไม่เครียดสำหรับอินเทอร์วิวนะครับงานมีหลายงานนะครับเพื่อนๆอย่าไปเครียดนะครับถ้าพลาดงานนี้งานหน้าก็มีอีกดูอย่างพี่ดินนี่ออกประตูก็ผิดนะโอ้โหไม่รู้จะได้ไหมงานเนี่ยLifts, carry, push, pull, bend, squat. Anyway, guys, see you next week.